ฝากใจฝากไปตามลมถึงแม่ตาผมสาวเหล่าต่างแดนผู้หญิงซื่อสองที่จองเอาไว้เป็นแฟนฝากหาข้ามแดนอเมริกาฝากหักข้ามฟ้ามาหาคนดีทุกๆนาทีอายปรารถนาถึงอยู่ห่างกันต่างกันคนละเวลาแต่ใจห่วงหาอยู่ทุกนาทีหากสาวลาวอเมริกาให้โลกลือสาว่าอายหากน้องอีหลีคนลาวคนมีน้ำใจหากไทยจริงใจเต็มที่หากแล้วบ่มีวนเวียนเปลี่ยนไปสุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก่าความทุกข์อย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมทั่วโลกนะครับผมทุกๆคนนะครับผมมื้อนี้เฮาพามาเบิ่งนะครับผมซนเผากัมมุนะครับผมโอ้เป็นนายบ้านเด้อนี่นะสบายดีสบายดีนี่ดิสบายดีอันนี้หมู่บ้านหยังไอ้บ้านห้วยแม่บ้านห้วยแม่บ้านห้วยแม่เมืองนานเมืองนานแขวงแขวงหลวงพะบางเออเป็นอำเภอเนาะอำเภอเมืองนานอืมเป็นซนเผ่ากะมุกึมบ่แม่นคะบ่แม่นกึมมุโอ้จ้องเว้าแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อสำเนียงกึมมุมันสิเว้าเป็นอีกภาษานึงเออเป็นซนเผ่าเนาะคล้ายๆกับพวกลาวสูงกะเป็นม้งกะอีกแบบนึงเอออันนี้กึมมุเออฮู้จักกันไว้เด้อไอเด้อถ้าเจอกันต้องแบบนี้เด้อนี่พี่น้องถ้าเจอกันเนาะเอาไปเขาสิเลาะลงไปเด้อพูดเด้อขอจอดรถวันนี้เด้อเออเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเอาเด้อเป็นท้ายทอดวิถีชีวิตเนาะนี่เนาะอืมเป็นกึมมุมดเบาหรือว่าเป็นลาวลุ่มน้ำมีผสมกันเนาะอืมมีเทศกาลมีงานอย่างบอประจำปีแบบงานคล้ายๆกับลาวสูงกินเจียงกินอย่างนี่นะแน่นเอากึมมุนี่เป็นหยังเฮ็ดหยังมีภาษาที่คลองบุญเกลอฮะบุญเกลอบุญเกลอเจ้าโอ้บุญเกลอนี่เป็นหยังปีใหม่บ่แม่นวัฒนธรรมคณะธรรมหลักของกึมมุโอ้คล้ายๆประมาณเดือนใดอาจจะประมาณเดือน1โอ้เดือน1แม่นหลังจากปีใหม่เจ้าโอ้เพิ่นก็กินสลองกันโอ้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออันแต่งงานเด้แบบแต่งงานคาดงคาดองนี่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ทําพี่เป็นฮะอันนี้ก็เป็นตามบุคคลมันจะมีน้อยมีหลายคนอาจจะกินน้อยเราเคยเห็นรถไทยเออไทยอ่ะผู้สาวไทยนะประมาณจักรละอันนี้ก็บ่สั่งเว้าเด้อเงินกีบเด้จักรละ30 50ประมาณมีแต่บางคนมันกินน้อยกินหลายอือเนาะบ่สร้างเว้าเนาะโดยอ่ะสิเลาะไปเบิ่งเด้อขออนุญาตเบิ่งหน่อยเด้อเงินซานเบิ่งท้ายทอดไป4ชีวิตค่อยบ่เคยสัมผัสทางไทยครับบ่ค่อยอันนั้นนะบ่ค่อยเห็นชนเผ่าเนาะอันนี้ก็เอิ้นชนเผ่าเนาะมาจากทางนครพนมแม่นก็คนลาวอีสานเออคนลาวอีสานอืออันนี้ก็เคยไปอยู่ไทย 2-3 ปีแล้วไปทำงานเนาะไปเฮ็ดเวียกเนาะแม่นคนลาวก็อยู่พุ่นหลายอืมไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดนั้นนี่ดิพี่น้องเอ้ยชนเผ่าเพิ่นนะครับผมถ่ายทอดวิถีชีวิตให้เบิ่งเนาะอันหน้าฝนนี่มันมื่นเพิ่นก็ได้ลาดอย่างเนาะปูอยากจะน้อยถ้าบ่ปูไปบ่ได้ดินี่แม่นปูยางเทเบตงฮะเทเบตงโอ้เขาเอิ้นเทเบตงบอกนี่ดิพี่น้องโอ้นี่พี่น้องปลายบ้านเพื่อเด้อนี่นะเมืองนั้นกุมพัฒนาห้วยเออแบบนี้เด้อไผอ่านออกเหม็นมาเด้อพี่น้องเด้อดีๆอืมคักอีหลีเฮาสิเลาะไปเบิ่งทั้งลุ่มพุ่นเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะไปไกลเลยเด้อพุ่นน่ะโอ้สนบทลาวเฮาเนาะ
เฮาสิเลาะไปพุ่นเด้อไปเบิ่งผู้สาวกะมุกึมมุเนาะเอิ้นออกเสียงยากบ่แม่นคะมุได้กึมมุกึมมุกึมมุเพิ่นอาบน้ําพักเนาะเป็นน้ําห้วยไหลมาตะพูพุ่นน้ําใสไหลเย็นนะครับผมเอาไปเบิ่งมื้อนี้สิพาไปเบิ่งผู้สาวอาบน้ําแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่อาบน้ําเนาะไปเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นนี่เอ้าให้น้องฝนพาไปเด้อเลาะลงไปลุ่มพุ้นบ่าวเด้สิขับรถเอาแป๊บนึงรับจบดีให้มาช่วยหลายเพิ่นกำลังเฮ็ดเฮือนบ่เจ้าแม่แล้วสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีพ่อใหญ่เฮ็ดหยังเนาะขออนุญาตอันถ่ายหน่อยเด้อเฮือนครัวเจ้าอันนี้เป็นเฮือนครัวเพิ่นเด้อพี่น้องโอ้เฮือนครัวเพิ่นข้างในนี่เป็นซานอันล้างถ้วยอู้อะไรเนี่ยโอ้ลิงบ่โอ้มีลิงน้อยเพิ่นเลี้ยงไว้ได้ที่เนาะล่ามโซ่ไว้เลยบุ่นําๆน่ะอู้บ่กัดเด้อเนาะข้างล่างนี่เป็นห้วยน้ําคลองไหลลงไปลุ่มพุ่นล่ะเอ้ยอย่าโดดมาใส่เด้อลิงน้อยเฮ้ยสบายดีกินหยังเนาะนี่โอ้โหตำมะขามบ่คือเป็นเหนียวๆนี่โอ้มะขามหรือมะหยังมะขามเปียกเฮานี่บ่มะขามเปียก
เออตำแล้วก็ใส่ปลาแดกมันบ่นี่ใส่มะเขือเนาะแม่นอืมกินส้มเพิ่นเด้อนี่เด้อเออโอเคโอเคเออหอมเนาะนัวขนาดเลยเลยเนาะชิมมึงแม่ยันเจ็บท้องอายเอ้ยอาตาค่อยๆกินจักบาทเลยนะโซวงนู้เป็นไดบุ้มแกงกัดปลอกหวานเผ็ดคือตักคำใหญ่ๆนี่กว่าหวานใหญ่วะเผ็ดหวานเผ็ดแซ่บส่วงเนาะเออกินเลยบัดนี้เป็นไรเป็นอะไรส่วงแซ่บใส่สุรสหลายๆเนาะมันไทยเป็นคนต่ำเมียเจ้าผู้นี้โอ้แซ่บเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกินบ้างนะคะกินมะขามเปียกกินส้มตำมักยมใส่น้ำมะขามเปียกเครื่องปรุงเนาะอันนี้เนาะผงชูรสน้ำตาลเลี่ยมกระสอบกับในเคิร์นอีกเนาะแคร์อ่อนอมนมวิ่งมาลำมาเปลี่ยนพ่อเอาลำมาเปลี่ยนเลยสบายดีอันนี้เห็ดอย่างเนาะโอ้เราตักขี้เหงื่ออันนี้ไอ้เพิ่นฟันฟืนเนาะพ่อบ้านเพิ่นฟันฟืนบุต่อบักใหญ่ฟันฟืนเอาไว้เป็นหนึ่งข้าวเอาไว้อ้อยไฟโอ้มันปอกง่ายหน่อยเนาะมันโบได้หยาบมันผ่าออกหรือเปาะเปาะออกเลยอ้อยไฟนี่ลูกดีนี่ไฟอันฟืนอันนี้นะลูกดีนี่เราเก็บทำความสะอาดพูดดีๆวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมชนบทอันนี้คือน้ำผักน้ำผักเนาะน้ำผักนะครับผมเพิ่นอาบน้ำตามห้วยตามคลองนะครับผมแบบนี้นะครับผมเออเพราะว่ามีบ้านผมมีน้ำประปาเนาะเออแม่นบ่สาวเจ้าซื้อหยังในหันเบิ่งกล้องก่อนสบายดีเออเจ้าซื้อหยังซื้อแสงเพชรแสงเพชรเออน้องแสงเพชรเพิ่นนะครับผมพามาเบิ่งนะครับผมวิถีชีวิตเพิ่นอาบน้ำอยู่ห้วยแบบนี้นะครับผมบอกแล้วขนมมาแจกเพื่อนเนาะกินอยู่บอกขนมอันนี้คือเถียงภาษาขมูเอิญว่าในไหนเถียงนี่ซ่องไปพุทธฮะตุพรนาฮะตุพรนาเพราะไม่ตุพรนาตุพรนานาต้องหันว่าตุพรนานาเด้อเนาะต้องหันลิ้นเด้อพี่น้องเอออันนี้พี่น้องเอ้ยพุทธาเพื่อนอาบน้ำแบบนี้ตามห้วยตามหนองแล้วก็ซักพงซักผ้าเนาะเออซักผ้าก็ได้อันนั้นก็ได้นะครับผมแบบนี้อย่าเผาเดี๋ยวไปท่ายเอาเล็กน้อยนี่ดิทางลงคอยลงสั้นแบบนี้เนาะอืมโอ้ทางว่ามันคอยเด้อพี่น้องเด้อถ้าน้ํายามฝนยามหยังมันมื่นได้ดีนะเนาะเออสไลด์เลยขึ้นได้แต่รถรถซิงค์รถไถเฮานี่แหละสบายดีไปเท่าสบายดี โอ้อาบน้ําหมดน้ําแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาเอิ้นน้ําหยังสบายดีน้ําพักเออน้ำพักอันนี้นะพุ่นน่ะเพิ่นซักคงซักผ้านะเข้าไปเบิ่งไกลๆเพิ่นนู่นน่ะเพิ่นซักผ้านะพี่น้องว้าโถวิถีชีวิตเนาะอันนี้เนาะใช้ชีวิตจริงอาบจริงเนาะอยู่นี่เนาะมันบ่มีน้ำเนาะน้ำถ้าอยากได้ถ้ามีเงินแน่ก็ซื้อได้แบบนั้นสูบขึ้นไปใส่อยู่เทิงพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะเช้าสิไปเบิ่งได้อยู่ทางบุญเนาะนี่ดิอันนี้เขาเอิ้นยังเอิ้นไดบ่เอิ้นยังฮะภาษาขมุดิโอ้ยโอ้ยอันนี้ฮะไดไดอม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 เออไดไดอมได้เรียนภาษาพร้อมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะป้าโอ้เคยมาถ่ายค่อยเคยถ่ายอยู่พุ่นผู้สาวอย่างมุเออเธอก่อนค่อยถ่ายเราอาบน้ำนะครับพี่น้อง
โอ้คักอีหลีเอายังไม่เท่าเอายังอันนี้บ่เออไม่เท่าเพิ่นมาเอาน้ํานี่ๆเอาไปยังอันนี้เอาไปยังผู้บ่าวเอาไปใช้เอาไปกินบ่เอาไปต้มบ่ต้มกินได้บ่ฮะเราเว้าหยังบ่ได้เนาะเอาไปล้างถ้วยเนาะเอาไปอาบเขาเป็นยูทูบนักข่าวพอเฒ่ามาเฮ็ดหยังนี่มาเอาน้ำมาถ่ายทอดวิถีชีวิตเอาน้ำไปใส่บ่เออสนบทมาอาบน้ำฮ้อนเออาบน้ำฮ้อนอันนี้มาเอาน้ำพร้อมมาอาบน้ำพร้อมวิถีชีวิตสนบทลาวเขาเนาะไปมาเอาน้ำมาอาบไปเฮ้ยเยอะน้ำเพิ่นโอ้น้ำพักเนาะน้ำพักมันไหลมาตะพูพุ้นพี่น้องเอ้ยใส่เย็นได้พี่น้องเอ้ยใส่เย็นได้นี่นะเย็นบ่น้องฝนเย็นเออเอามุมต่ำบ้างหน่อยต่ำกว่านให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมน้ำบ่ได้หลายได้เนาะมันสิพอใส่บ่เอาเดือนเมษาสิ้นเดือนเมษามันสิพออยู่บ่เอาบัดยามฝนมันบ่คุ้นบ่มันมี2ห้วยห้วยน้อยเป็นบ่อบ่น้ำปลาแล้วน้ำบ่พอเอาบัดยามฝนเฮาใส่ใส่น้ำประปาโอ้น้ำฝนมันใส่น้ำประปาเด้อพี่น้องเด้อมันมีน้ำประปาต่อมาตะห้วยเทิงพุ้นฮะมีแต่น้ำห้วยเอาน้ำประปามาจะใส่บ่มาบ่มีเงินเอ้าขอเงินสนับสนุนเด้อพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดแทงน้ำประปาให้เพิ่นเด้ออันนี้ท่าให้เพิ่นน่ะใส่วิถีชีวิตน่ะซักผ้าซักเพแบบนั้นเนาะอันนี้เอ้ยแล้วชื่อหยังน่ะฮะบ่ได้ซื้อได้แม่นะแม่ซื้อภาษาขมุซื้อวันใดๆฮะภาษาหมู่เพิ่นว่าอยากกอดฮะอยากกอดอยากกอดเออโอ้อยากกอดคนนั้นเด้ซื้อหยังบ่ไม่ซื้อว่าเอากําเราคนโอ้โหฮะนางสั้นนางสั้นเออภาษาขมุบ่น่ะบ่แม่นฮะภาษาลาวภาษาลาวคันว่าภาษาขมุยะสั้นยะสั้นบ่แม่นล้อท่าบ่คิดตัวบ่ตัวบ่ให้หน้าตากาเพิ่นงามอีหลีพี่น้องเด้ออืมงามอีหลีสบายดีมาแต่ไสดิมาเฮ็ดนาบ่บ่มีป่าบ่อยู่นาโอ้นาดิเอาน้ำมาแต่ไสเฮ็ดนานี่นี่น้ำอันนี้เออโอ้เป่งตะเทิงพุ้นเออเป่งลงมาหั่นเนาะต่อกันไปพุ้นนะครับผมมันมีไฟก่ออยู่พุ้นฮะไฟก่อพุ่นฝายฝายก่อเออครับผมฝายก่อเพิ่นเอิ้นไฟก่อเอาน้องฝนมาถ่ายเทิงพี่ๆไปเว้าแนวใดเออเอ้ยเอ้ยสิพาไปเบิ่งเข้าบ่โดยพาไปเบิ่งเข้าเข้านี้มีจักพันนี่ซื้อมันน่ะพันเดียวบ่โดยแม่นล่ะอันปลูกเฉพาะยามมันพอหงเข้าเข้าให้บ่ปลูกซองละดูซองละดูใส่อู้งามเนาะเข้ามีน้ำเด้อน้ำอันนี้ก็เอามาแต่พุ่นบ่แม่นแหละอู้เขียวขจีเลยนะซื้อพันธุ์ข้าวนี่ข้าวหยังข้าวกิที่ข้าวกิที่แม่นแล้วเอาคือเป็นคือซื้อข้าวกิที่ซะพันธุ์มันบ่แม่นแล้วเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวแต่เป็นพันธุ์เตี้ยแม่นบ่สูงเนาะแม่นเจ้าได้ปลูกอยู่บ่ค่อยบ่มีนาบ่มีนาอันนี้ของนาเพิ่นเนาะเออนี่นาอีพ่อโอ้แล้วลุงค่อยลุงปลูกนี่หั่นเอาไว้ขายหรือเอาไว้กินไว้กินเกี่ยวแล้วก็อันดำอีกปลูกอีกปลูกซองละดูปลูกได้ตลอดเลยซองละดูโดยงามเนาะแตกก่อคักเนาะข้าวเนาะข้าวเพิ่นแตกก่อคักคักก่อบักใหญ่ใช้ไปเบิ่งไม่เท่าปะ
หนักอยู่บ่แม่เท่าหนักเนาะไปเผาไปเด้อไปเผาไปมันหนักอืมเผาไปอืมไป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 หิวซอยเราเนี่ยอันน้อยนะเออป้าพี่น้องเอ้ยพูดหน่อยพลึกพลึกป้า20 กิโลพูดได้พูดหน่อยไปทางไหนไปทางไหนนี่แหละครับผมวิถีชีวิตนะครับผมชนเผ่ากัมมุกัมมุใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมกะเพิ่นกะลืองเลยนะครับผมอยากได้น้ำประปามันกะบ่มีเงินสร้างนะครับผมเพิ่นเว้านะครับผมทางนายบ้านทางผู้ใหญ่เพิ่นเว้านะครับผมอายุเท่าใดแล้วนะอายุเท่าใดบ่จักอายุเอาๆพี่น้องเก็บชมบรรยากาศต่อครับผมเบิ่งซุ่มซนเพิ่นนะครับผมวิถีชนบทลาวกึมมุนะครับผมชนเผ่าเพิ่นนะครับผมเงินซานเพิ่นอยู่นะครับเป็นซอกซอกลีกนะครับผมเพิ่นอยู่แบบนี้เนาะสบายดีแม่ตู้สบายดีฮะดิแม่เฒ่าชื่อหยังชื่อแม่น่ะชื่อแม่น่ะชื่อลูกน่ะชื่อแม่ชื่อแม่สอนอ๋อชื่อสอนยินดีที่รู้จักเด้ออันนี้มาถ่ายเบิ่งวิถีชีวิตนะครับอันนี้หมู่บ้านยังนี่ฮะบ้านน้ำพักบ้านน้ำพักอืมดีๆไปเลาะไปข้างในโอ้ไปสัมภาษณ์ผู้สาวงามๆพวกลูกสาวบ่น่ะลูกไผลูกไผเออลูกไผสบายดีผู้สาวสบายอืมเฮาเคยมาถ่ายเทื่อนึงแล้วมองเพิ่นอาบน้ําอยู่หั่นกับผู้สาวนี่ผู้สาวชื่อหยังน้องฮะชื่ออ่อนชื่ออ่อนโอ้อันนี้เป็นลูกไผเพิ่นเนาะอืมอันนี้หมู่บ้านน้ําพระสบายดีอันนี้ข้างในเพิ่นนะครับผมอันนี้มาแต่ไทยมาแต่นครพนมอันนี้จะบ่ได้ไปทํางานไทยบ่อันนี้บ่ได้ไปบ่ไปมาแล้วไปมาแล้วเฮ็ดเวียกหยังอยู่ไทยเฮ็ดอยู่อันครัวการบินไทยครัวการบินไทยอ๋อเงินเดือนดีเด้ออยู่ไทยเนาะพอได้ได้เท่าไหร่อยู่ไทยฮะวีกนึงประมาณถ้าบ่มีโอก็ได้ 4,000-5,000 4,000-5,000 วีกนึงวีกนึง7มื้อบ่15มื้อ15มื้อโอ้ก็ดีกว่าอยู่ลาวเด้อพี่น้องเด้อ15มื้อถ้าดุมันเนาะก็ไปควนขวายอยู่ไทยเพิ่นเลยเด้อเดือนละ 10,000 ปลายเนาะสบายดีผู้สาวบ่สบายมาหาผู้สาวก็ได้ขอบใจเด้อยังยังกองผู้สาวชื่อหยังไม่ยาชื่อหยังกองชื่อผู้สาวผู้สาวชื่อหยังสบายดีชื่อนางไหนฮะนางในนางในโอ้อันนี้บ่แม่สบายดีแม่โอ้เฮือนเจ้าอยู่ไสเฮือนหลังนี้พักอยู่ดอกเฮือนเจ้าชนเผ่ากัมมุเนาะแม่นกัมมุหรือขมุกัมมุกัมมุเอิ้นเอิ้นให้มันถูกเด้อพี่น้องเด้อบางเทื่อครับอายเบาเด้เอิ้นขมุแม่นขมุกับแม่นกัมมุเนาะกัมมุกัมมุกัมมุเนาะมาจากแม่นเนาะโอ้ผู้สาวงามๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้โสดเนาะเดี๋ยวมีแฟนแล้วโสดโสดยังเข้าเฮียนอยู่นี่พี่น้องเด้อพาอายเบาเด้ไปลงไปอาบน้ํามองริมน้ําเด้อมื้อนี้เด้อส่วนหมู่หลายๆคนเนาะโดยเออไปส่วนหมู่เดี๋ยวอายสิเอาของกินให้กินเด้อเดี๋ยวสิแจกขนมมื้อนั้นก็มาแจกซื้อนึงแล้วเห็นบ่เห็นชื่อเนาะอื้อเดี๋ยวสิแจกมาม้าแจกไอ้อันนั้นปากกระป๋องมานี่นะไปพาไปเลาะเด้หมู่บ้านให้เพิ่นเป็นไกด์นำทางมาๆอีล่ะเนี่ยเดี๋ยวสิแจกของเดี๋ยวน้องเพิ่นสิพาไปเที่ยวมาๆๆน้องสาวมานำทางให้เพิ่นนั่งหยังก่อนมันมีเสียงเพลงเฮาลบมาทางพี่เด้อพี่น้องเด้อบ้านเพิ่นเป็นซอกแซกเดี๋ยวน้องเพิ่นสิพาไปอาบน้ำนี่ไปเบิ่งครัวนี่เบิ่งครัวเพิ่นก่อนโอ้เบิ่งครัวขออนุญาตเด้อสบายดีโอ้สบายดีดีๆขออนุญาตเฮือนครัวเฮือนซานเพิ่นเป็นอันนี้เด้อนี่นะชนเผ่ากัมมุลาวเทิงบ่นี่นะเออลาวเทิงบ่แม่นลาวสูงเนาะไปเข้าไปได้หยังกินเนาะเป็นดาราให้ค่อยแน่ได้หยังกินผักเนาะอือใช้ชีวิตแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อกินนอนนี่บ่กินนอนนี่บ่อ่าบ่มีเฮือนแบบใหญ่ๆบ่เฮือนเฮือนอะไรอันนี้คิดตะไพเขาเอิ้นว่าได๋อันนี้นะเฮือนครัวเฮือนครัวภาษากะมุเด้กลางครัวกลางครัวอ๋อนี่ดีพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไทยวิถีชีวิตแบบนี้เนาะนั่งต่างฟืนต่างไฟจี้ปูจี้ป่าเนาะ
อืมแบบนี้นะครับผมกินผักเน่าสงสัยได้ตุ้มผักเน่าป่ะอันนี้ก็มีได้อันเป่าไฟนี่นะอันเป่าไฟไฟอันเป่าไฟอันเป่าไฟเป่าไฟแบบนี้เด้อดีๆที่ตะพื้นตะไฟไฟเป็นตะหยางจี้ข้าวจี้เนาะเป็นตะจี้ข้าวจี้เนาะจี้ข้าวไปออกไปพุ่นบาดนี้เลาะไปพุ่นให้ผู้สาวสำน้อยพาไปเด้อไปฮะก็หมดมาสิไปเลยโอ้โอ้ไปเฮือนเจ้าเอาเสื้อผ้าเอาไปอาบน้ำไปไปลิ้นน้ำไปมองอันนั้นโอ้สบายดีผู้สาวเฮ็ดหยังนําพุ่นน่ะฟันฟืนฟันไม้โอ้ฟันไม้ฟันฟืนอันนี้เอามาเฮ็ดหยังอันนี้นะเอามาเฮ็ดหยังเจ้าไปยืนทางพุทธปะป้าเฮาไปอยู่ทางหน้าอันนี้เอามาเฮ็ดโอ้เฮ็ดเหล้าไก่สบายดีสบายดีไม่เท่าผู้สาวชื่อหยังชื่อนางโอ้บ่ได้เฮียนบ่บ่ได้เฮียนแล้วบ่เฮียนแล้วมาเฮ็ดงานช่วยพ่อช่วยแม่เออผู้สาวนี่ก็งามเหมือนกันเนาะมีลูกงามมีลูกเลยเป็นอ่อนเออลูกอ่อนงามงามเนาะโดยเอออันนั้นพ่อบ่แม่นแล้วเออมาเฮ็ดเวียกซอยพ่อเนาะโดยอันนี้เป็นรถสิงเนาะโดยเออรถสิงเพิ่นขนไม้มาตะป้าพุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอามาเฮ็ดคอไก่คอหมูคอไก่นี่เหมาะคอเป็ดแม่นแล้วเออดุเนาะดุมันนี่ดิมันอีหลีน้องสาวเพิ่นไปเฮาไปเบิ่งบ้านหน้าบัดนี้ขอบใจเด้อขอบใจขอบใจไปน้องลาเพิ่นโอ้ไม่เท่าพุ่นน่ะป๋อเบิ่งเราแม่แอกได้พี่น้องพุ่นน่ะหนักอยู่บ่ดิโอ้เราคือแม่แอกไหนเฮ้อโอ้พี่น้องหนักอยู่บ่บ่หนักล่ะบ่โอ้บ่หนักปานใดพี่น้องเอ้ยป๋าคนแข็งแรงได้ส่วนเผ่านี่ดุเนาะเนาะดุมันอีหลีพี่น้องพุ่นน่ะแข็งแรงอีหลีป๋าแข็งแรงดุมันนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮือนไผนี่นะเฮือนคงไม่เท่าโอ้เฮือนคักเนาะอันนี้ก็ดีเนาะมีคนอยู่บ่เออก็อย่าดอกบ่รบกวนเพิ่นแบบนี้เด้อชนเผ่ากะมุยามแรงๆมา 4:00 น. 5:00 น. มากับไปอาบน้ําห้วยน้ําห้วยน้ําผักเนาะเอ้ยเนาะอาบน้ำฮอดแรงแล้วบ่นี่สบายดีสบายดีอยู่แบบนี้เนาะวิถีชีวิตเพิ่นนี่ดิอยู่ทางไหนจักคนนี่น่ะอยู่ดิโอ้เต็มเลยหลายคนเลยใช่บ่ปรังระยะมุมเลยเออ2คนโอ้2คน3คนใช่เด็กๆเยอะจังเลยบ่ต้องเข้าไปมันมืดน้องทายทั้งน้องไปอาบน้ำทั้งรุ่มพุ่นเนาะพี่น่ะมาเบิ่งพูนพี่น้องพูแม่นบ่อาบอยู่พุ่นไปยืนอยู่พุ่นไปแม่นว่ะไปสีเบิ่งเนาะอาบวางใดไปเนาะไปพุ่นน่ะลงนี่ได้อยู่บ่ลงนี่ไปลงไปอาบไปลิ้นไปผู้สาวเพิ่นสิพาไปอาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อไปลิ้นน้ำอยู่ห้วยพุ่นเนาะไอ้เคยแจกขนมได้พุ่นนี่เนาะแม่นบ่เคยได้ชื่อบ่โอ้เฮือนไผนี่น่ะโอ้เฮือนโบราณเนาะโอ้บ่มีเจ้าของเฮือนหางเพิ่นไปอาบน้ำโอ้โอ้นี่ทางก็อันตรายเด้ถ้าย่างกลางคืนนี่เมาแน่ตายหัวซักกระเทียมตายเลยดินะไปพาอายลงไปเดี๋ยวจะเอาลงไปท่าอยู่ลุ่มอย่าพาลงสบายดีตักน้ำไปใส่บ่โอ้นี่แบกน้ำมาใส่เนาะพี่น้องเนาะป้อพุ่นน่ะขึ้นสูงแข็งแรงเนาะโอ้ระวังแข็งแรงแล้วคือบ่เฝ้าเฝ้ารถป้าแข็งแรงเนาะป้อเบิ่งเนาะฮะพี่น้องขึ้นทั้งป้าโอ้ย20โลบ่ขึ้นได้นี่ฮะ20โลขึ้นได้นี่นะเอาเร็วๆขึ้นมาหนักบ่เฮ้ยโอ้ป้าพี่น้องพุ่นน่ะอ้อ
นักนะยอซอยละยอซอยยอซอยเออเอาไปใส่บ่เอาไปยังเนี่ยเอาไปเฮือนเฮ็ดอะไรเอาไปเฮ็ดอะไรเอาไปเพื่อนกับปลายมาท่าอาบน้ำนี่ครับผมเป็นวิถีชีวิตประจำวันประมาณ4โมง5โมงมาอาบอยู่นี่เกือบเมิดเนาะบางคนก็บางคนก็สูบไปอาบอยู่เฮือนบ่ป้าคอยเห็นอาบอยู่ตะพุ่นบวกหลายผู้เออมามามาอาบน้ำฮะตัวแรงอาบตัวนี้บ่ได้บ่เอ๊ะลูกชายบ่นะเฮ้ยที่มาท่ายเอาอยู่ท่ายนั่งท่ายอยู่ฮะเออท่ายอ่ะน้องเด็กน้อยอย่าเข้ามาเด้อเด็กน้อยอย่าเข้ามาเด้อได้ผู้สาวเด้อนี่ครับผมวิถีชีวิตนะครับผมเพื่อนก็อาบน้ำแบบนี้ตอนแรงๆมานะครับผมประมาณ4โมง5โมงเนาะนี่ครับผมยามค่ำยามแรงนะครับผมเพื่อนก็มานะครับผมอาบน้ำอาบในนะครับผมอันนี้คือมาท่าให้เบิ่งบ้านน้ำพักเนาะบ้านน้ำพักเนาะวิถีชีวิตตอนแรงมาเพิ่นก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมใช้ชีวิตจริงๆนะครับผมอันนี้อีหลีและบ่ได้เสแสร้งบ่ได้สมมุติเนาะเพิ่นใช้อาบแบบนี้บางคนมีเงินค่าไฟนี่ก็ดูดขึ้นไปอาบอยู่เทิงพี่น้องเนาะแม่นบ่น้องอันนี้อาบแบบนี้แปรงฟันเนาะแปรงฟันก็แปรงอยู่นี่อันนี้ให้เพิ่นฮุกตนฮุกโตไปนั้นแหละถ่ายไปเลยลอยคักนะน้ำใสเย็นเนาะน้ำใสพี่ย่างลงมาท่ายว่างนี่นะน้ำใสเย็นนี่นะนี่เจ้ากันลงคักอีหลีอาบน้ำมันเย็นบ่เย็นเพิ่นเว้านะพี่น้องอันนี้ยับก็มาท่ายเพิ่งไกลๆพี่เอากล้องมาให้อายเอามาเอากล้องมาอายสิท่ายแต่เทิงให้เจ้าอยู่สิมันใสนี่แหละครับผมวิธีชีวิตประจำวันเพื่อนนะครับผมอาบน้ำยามแรงนะครับผมยามเย็นๆ นะครับผมแดดห่มลมตกนะครับผมเพื่อนกับตัวน้ำทนท่วนแบบนี้แหละครับผมผู้แสดผู้ซาผู้บ้าผู้สาวนะครับผมผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมไม่ยิ่งผู้ชายนะครับผมนี่เด็กเพื่อนใช้ชีวิตแบบนี้เด้อแถวนี้ผมมีการอายนะครับผมอาบมดหมู่บ้านเลยนะครับผมไล่เป็ดก็มีเด้อคุณ นะไล่เป็ดก็ไล่เลยอาบน้ำก็อาบทางพี่นะเบิ่งเอาเอาเป็ดมาทางไหนเอาเป็ดมาทางไหนโอ้พุ่นะผู้เฒ่าก็มีนี่ดิใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะครับเด้อกลางหมู่บ้านเลยนะครับผมอันนี้เพิ่นสะพอกสะผมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมเพิ่นก็สะพอกสะผมนะครับผมเป็นชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับผมถูเนื้อถูตูนะครับผมแบบนี้เวลาถูเนื้อถูตูเรียบร้อยเฮากะไปมุดน้ำนะครับผมล้างเนื้อล้างตูออกนะครับผมแบบนี้นะครับผมชีวิตประจำวันเพิ่นนะครับผมเฮ็ดแบบนี้คู่มือใดบ่ได้อาบน้ำมันก็ร้อนมันก็เหนียวเนาะ
เรื่องจริงนะครับผมบ่ได้ด่าหมานะครับผมเรื่องนี้บ่ได้เสแสร้งบ่ได้เฮ็ดทำนะครับผมเพิ่นอาจจริงๆอยู่น้ำผักอันนี้น้องเพิ่นพามานะครับผมอันนี้นะใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับผมการเป็นการอยู่นะครับผมเพิ่นกับปลูกข้าวข้าวหน้าแซงเดี๋ยวนี้ก็ยังปลูกอยู่จากแม่น้ำอันนี้แหละทั้งไซอาบไซกินไซดื่มบางเทื่อก็ต้มกินนะครับผมบางเทื่อก็พายขึ้นไปแบบท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับผมพายขึ้นไปไซล้างถ้วยล้างจานนะครับผมล้างถ้วยล้างจานซักพงซักผ้าก็อยู่นี่แปรงฟันก็อยู่นี่นะครับผมเพราะว่าบ้านเพิ่นนี่งบประมาณยังบ่มีเฮ็ดน้ำประปาเนาะถามนายบ้านเพิ่นมานะครับผมมันบ่มีโครงการหรือว่าบ่มีเงินนะครับผมเฮ็ดน้ำประปาเฮ็ดแท้งน้ำมันบ่มีทุนนะครับผมมันบ่คืออยู่ประเทศที่เจริญแล้วเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นหุบเขามันเป็นผามันมีแต่แก่งหินเนาะมันมีแต่ห้วยลำธารแบบนี้นะครับผมอยู่ระหว่างภูเขาเลยนะครับผมน้ำก็ไหลมาแบบบริสุทธิ์นะครับผมอาบแล้วเย็นนะครับผมอันนี้นะเย็นอีหลีเด้อพี่น้องเด้อนี่นะเพื่อนก็อาบมาแต่บ้านเทิงพุ้นนะครับผมไหลลงมาทั้งลุ่มก็อาบอยู่บ้านลุ่มนี้นะครับผมใช้แบบนี้นะครับผมประมาณ5โมงในเพื่อนจะมาหลายเพื่อนเว้านะเฮาก็ถ่ายบรรยากาศไปน้องเพื่อนชวนมานะครับผมถ่ายแบบนี้นะครับผมเทื่อก้อนเฮาก็มาถ่ายทั้งพุ้นสบายดีมาแต่สายประมาณ5โมงเพิ่นสิมาหลายเพิ่นเว้าเนาะอาบน้ำอาบในมาเด้อผู้สาวมาอาบน้ำฮะคนยังน้อยอยู่เนาะตอนนี้เนาะ5โมงผู้ใดเพิ่นเว้านะเพราะว่าอาบขึ้นไปตอนนี้มันก็ร้อนเนาะเพิ่นอาบนี่เพิ่นสิถูตีนเอาหินถูถูเอาขี้ไข้เหงื่อออกแล้วมันจังสะอาดนะครับผมพี่น้องเพิ่นเฮ็ดแบบนี้นะครับผมหมู่บ้านพักนะครับผมเมืองนานแขวงหลวงพ่อบางประมาณนั้นนะครับผมเพิ่นเว้านะครับผมอันนี้เฮามาแวะมาฮอดมาจอดมาถึงนะครับผมบ่าวเดชนครพนมก็ถ่ายเก็บถ่ายบรรยากาศนะครับผมชีวิตนะครับผมอยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงครับส่วนมากบ่ค่อยได้ซื้อหยังนะครับผมเก็บผักกินนะครับผมก็อยู่ได้นะครับผมปลูกผักปลูกมันนะครับผมปลูกข้าวแบบนี้แหละหาอยู่หากินไปเข้าป่าขุดหนูหาโตอ้นนะครับผมกินแบบนี้กินโอ้ยายซักอันนี้อยู่จะเผาเล่นหลายเราเอาฮะผู้ชายเนี่ยจะเล่นมันคุ้นให้ผู้สาวอาบซะก่อนแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวลาวกับบ่าวเดชนครพนมเด้อต่อไปเฮาสิไปซื้อขนมมาแจกผู้สาวแล้วก็เด็กน้อยซื้อขนมซื้อของตอนให้เพิ่นนะครับผมแบ่งปันน้ำใจให้กันและกันนะครับผมพี่น้องไทยลาวหักแพงกันเป็นอ้ายน้องกันเด้ออนี่แหละครับวิถีชีวิตเพิ่นเนาะไปบาทนี่ไปขึ้นเทิงแล้วหรอบ่ไปไปซื้อขนมป่ะนี่แหละครับผมวิถีชีวิตประจำวันใช้ชีวิตจริงเนาะน้องเนาะอันนี้น้องซื้อหยังไอ้ลืมแล้วเมื่อกี้นี่นางในนางในในนางแนทนางแนทแม่เฒ่าซื้อหยังแม่เฒ่าเผอแม่เฒ่าเผออันนี้มาหยังแม่เฒ่านี่นะฮะมาหยังอันนี้นะอาบน้ําอาบน้ําอาบอีหลีเด้อพี่น้องเด้อนี่ๆถูต้นถูโตนะครับผมซักผ้าซักเครื่องนะครับผมบ่ได้ซักอันนี้บ่ได้ซักฮ้อเครื่องมาซื่อแม่เฒ่าอายุเท่าไหร่แล้ว88ป้าสอยเราคุณใหญ่นะพี่น้องหยอกหยอก
มีแต่ผู้โจบผู้งามนะครับผมนิสัยดียิ้มแย้มแจ่มใสดีบ้านพักใจดีสิมาแจกขนมแจกของกินเด้ออืมซอยเรือกันเนาะไม่เท่าเนาะคนไทยมีตังค์เยอะก็คือกันแหละคนลาวกับผู้น้อยผู้หลายคนลาวมันตังค์บ่เป็นราคาครับตังค์บ่เป็นราคาเนาะเฮ็ดบาปอยู่อีตนอยู่ลําบากก็สู้เอาบ่ดีไม่เท่านะห้ามบ่ได้เนาะหึหาเงินบ่ได้แก่แล้วแก่แล้วหาเงินบ่ได้ลูกหลานเด้อยู่คนเดียวลูกหลานก็ไปไทยโอ้3คู่อยู่ไทย3คนอยู่ไทยคนหนึ่งก็ได้ผัวอยู่ไทยได้ผัวอยู่ไทยลูกสาวเนาะเพิ่งจะมาเยี่ยมบ้านเท่านึงปีนี้เพิ่นก็สิมาบ่มาโอ้ปีนี้จักสิมาบ่มาเพิ่นเว้าพี่น้องเอ้ยหลาน2คนคนลูกคนไทยน้องในน้องหนอกน้องในน้องแนทนะครับผมผู้หันไปเบิ่งท่านผู้ชมพุ่นนะครับผมโอ้แบบนี้เด้อเอามามาแจกขนมนะครับผมซอยเรือกันอันนี้นะแบ่งปันเนาะให้น้องฝนเพิ่นแจกเด้ออือให้เอ๋ยเพิ่นแจกโอ้นั่งแจกอยู่พุ่นไปเจ้าไปท่าเอาขนมน้ำเพิ่นเด้ออือแบบนี้เอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณภาษาขมุเด้อขอบพะเยื่องบ่เออผู้สาวเนี่ยอยู่คนหลังเดียวกันบ่หรือคนละหลังคนละหลังเอาให้เพิ่นแจกปันน้ำใจนะครับผมช่วยเหลือกันอันนี้คือเป็นการแบ่งปันนะครับผมช่วยเหลือกันช่วยเหลือน้องเทือก้อนไอ้ก็มาแจกเนาะน้องเนาะช่วยเหลือน้องเพื่อนเพิ่นก็จื้ออยู่อันนี้ขนมขนมน้ำเอาให้อีกขนมนะ2 3ห้องนั่นแหละให้น้องเพิ่นนะครับผมน้องในน้องแนทเอาไปกินกับข้าวเด้อถึงบ่หลายก็น้ำใจเนาะให้ยายนำเด้อผู้ให้ยายนำยายก็อยู่ผู้เดียวเราเอาฮะลูกก็ไปทำงานอยู่ไทยเนาะไม่เท่าเนาะให้น้องแนทบัดนี้นะน้องแนทขอพะเยื่องอันนี้เป็นการเก็บชมบรรยากาศครับผมใช้วิถีชีวิตแบบนี้บ่าวเดชบ่ได้อยู่ฮอด 5:00 นก็เลยน้องเพิ่นชวนมาอาบน้ําตอนนี้นะครับผมธรรมดา 5:00 นนี่เต็มเนาะน้องในเต็มเลยเนาะ 5:00 นนี่คนเข้าไปชวนมาก็ไปอาบอาบนี่เนาะมันหอนดิพี่น้องเอาเด็กน้อยไปเข้าไปเลี้ยงพี่ทุกคนไปไปเข้าไปเอาไปแจกผู้ละอัน2อันเนาะเอาไปกินเด้อโดยแบบนี้เด้อแบ่งปันน้ำใจกันเนาะเล็กๆเล็กน้อยเนาะไปบัดนี้ไปหาพ่อแม่เด้อเอ้าคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้เด้อขอบคุณขอบใจขอบอกขอบใจท่านผู้ชมนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายน้องฝนครับผมเก็บชมบรรยากาศนะครับผมวิถีชีวิตนะครับผมเฮาก็สิได้กลับแล้วนะครับผมบ่าวเดชนครพนมเอ้าอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจสาวลาวกับบ่าวเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อกับน้องฝนเฮานะครับผมขอบคุณหลายๆครับสุขสบายดีคลิปหน้าพอกันไหมเนาะเอาไปบายบายดีบ๊ายบายไปไปหารถผู้บัดนะถ้าจะไปอาบน้ำบ่ไปจะเครือฮะข้าเมาเบียบ่เจอน้องสาวเฮาคือเก่านะครับผมสบายดีซื้อหยังบอกท่านผู้ชมก่อนซื้อจันจ้าน้องจันเอาขนมให้เราแน่น้องจันจิลาเฮานะครับผมผู้งามผู้เก่านะครับผมเห็นกันอีกแล้วเนาะให้น้องเพิ่นเองนะครับผมให้ผู้หลานแบ่งปันน้ำใจกันเนาะอันนี้เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นมู่เป็นไอ้เป็นน้องกันเนาะน้องจันไอ้ไปเลยเด้อไปแล้วเธอหน้าสิมาแว่สบายดีช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกด
ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ